วัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องดิจิทัลพีชาแนลนะครับวันนี้เราพบกับในเรื่องการกำจัดมดทุกชนิดและการกำจัดเพี้ยที่ต้นพืชมดและเพี้ยเป็นสาเหตุทำให้ต้นพืชเหล่าเสียหายและในวันนี้นะครับผมจะพามากำจัดมดและกำจัดเพี้ยด้วยสิ่งนี้กันเลยครับ1เม็ดเท่านั้นกำจัดมดและเพี้ยให้สิ้นซากทำอย่างไรหรือว่ากำจัดอย่างไรตามมาดูกันเลยครับสูตรในการกำจัดมดและเพี้ยในวันนี้ผมจะใช้ส่วนผสมทั้งหมด4อย่างครับอย่างที่1คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าเราจะใช้ประมาณ2ลิตรนะครับลูกมะกรูดผงซักฟอกแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือยาพาราหรือว่าพระเอกของเราในวันนี้นั่นเองครับน้ำ1ลิตรเราใช้ยาพาราจำนวน1เม็ดในการกำจัดมดและกำจัดเพี้ยแบบได้ผลเมื่อเราเตรียมน้ำเปล่าไว้2ลิตรแล้วเราจะใช้ผงซักฟอกประมาณ2ช้อนโต๊ะเทใส่ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้ลูกมะกรูดจำนวน2ลูกต่อน้ำ2ลิตรนะครับเราผ่าลูกมะกรูดออกเป็นแบบนี้เลยครับทั้ง2ลูกเสร็จแล้วเรานำมากรองก่อนนะครับเราจะใช้อะไรกรองก็ได้เพราะว่าเราจะไม่ให้เศษสิ่งต่างๆของมะกรูดนะครับลงไปในน้ำเราบีบน้ำมะกรูดลงไปในน้ำเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่กรองนะครับเศษสิ่งต่างๆพวกนี้นะครับจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นได้เสร็จแล้วเรามาใช้ยาพาราจำนวน2เม็ดต่อน้ำ2ลิตรนะครับถ้าน้ำ1ลิตรเราใช้ยาพาราจำนวน1เม็ดเท่านั้นนะครับใส่ลงไปในถุงเลยครับใครจะใช้วิธีการตำหรือใช้วิธีการทุบแบบนี้ก็ได้ครับเมื่อเราทุบยาพาราจนละเอียดเรียบร้อยแล้วเราเทลงไปรวมกับส่วนผสมทั้งหมดในน้ำเลยครับเมื่อเราใช้ส่วนผสมทั้งหมดเทลงไปในน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีและเราตีน้ำให้เกิดฟองนิดหน่อยนะครับวิธีการกำจัดมดและเพี้ยที่ต้นพืชและมดที่มาสร้างความรำคาญให้เรานะครับเราใช้วิธีการฉีดพ่นด้วยกระป๋องป๊อกกี้เราใส่ลงไปในกระป๋องป๊อกกี้เลยครับน้ำยาตัวนี้สามารถกำจัดมดได้ทุกชนิดและกำจัดเพี้ยที่ต้นพืชได้ทุกชนิดเช่นเดียวกันครับและน้ำที่เหลือนี่นะครับเราจะนำไปกำจัดมดที่พื้นดินกันครับน้ำยาในการกำจัดมดและกำจัดเพี้ยเราจะต้องใช้ให้หมดภายในคราวเดียวนะครับเรามาดูมดขึ้นอาหารสัตว์ภายในบ้านของเรานะครับเราก็ใช้วิธีนี้ในการกำจัดมดทุกชนิดได้ครับเดี๋ยวผมจะใช้น้ำยาที่เราทำขึ้นเองนะครับในการกำจัดมดราดไปที่ตัวมดเลยครับเดี๋ยวดูนะครับมดจะตายทันทีเห็นไหมครับมดทุกชนิดตายแน่นอนเห็นมดไหมครับตัวสีน้ำดำแบบนี้ตายทันทีเลยครับมดมาขึ้นขนมหรือว่าของหวานภายในบ้านของเรานะครับเราใช้วิธีนี้ในการกำจัดมดด้วยน้ำยาสูตรที่เราทำขึ้นเองนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับมดจะตายทันทีเหมือนกันครับเห็นไหมครับดูมดที่ขึ้นของหวานตายทันทีเลยครับมาดูมดแดงไฟพวกนี้นะครับมดแดงไฟพวกนี้ส่วนมากจะนำเพี้ยขึ้นต้นพืชและมดแดงไฟพวกนี้นะครับถ้ากัดเราเข้าไปนะครับจะสร้างความเจ็บปวดและสร้างความรำคาญให้เรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผสมน้ำยาในการกำจัดมดทุกชนิดเราใช้สูตรนี้ในการกำจัดมดได้ทุกชนิดโดยเฉพาะมดแดงไฟเลยครับเดี๋ยวดูนะครับมดพวกนี้หายใจทางผิวหนังนะครับมดเมื่อโดนน้ำยาเข้าไปจะเป็นสภาพนี้ครับเห็นไหมครับมดตายในทันทีเลยครับมดไม่ได้จมน้ำตายนะครับส่วนมากมดพวกนี้หายใจทางผิวหนังมดพวกนี้จะตายในทันทีเมื่อโดนน้ำยาที่เราผสมขึ้นนี้ครับอูมดและเพี้ยมดกำลังขนเพี้ยขึ้นต้นพืชและมดส่วนมากจะมาดูดน้ำหวานที่เพี้ยนะครับ
มดมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นมดแดงไฟและมดดำนะครับเราใช้น้ำยาสูตรนี้ในการกำจัดเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องนิทายพีชาแนลได้นะครับมดทุกชนิดเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปนะครับมดจะตายในทันทีและผีก็จะฟอในที่สุดนั่นเองครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นำสูตรนี้ไปกำจัดมดภายในบ้านเรานะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่ามดจะตายทันทีหรือเปล่านะครับทุกท่านมาดูกันเลยครับเห็นมดไหมครับมดตายในทันทีและผีก็หลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยครับเห็นไหมครับแบบนี้ใช้ได้ผลดีแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวิทยพีชาแนลครับผมการกำจัดมดและกำจัดผีแบบง่ายๆด้วยน้ำยาที่เราทำขึ้นเองนี้เลยครับดูสิครับมดตายในทันทีเลยครับ